วัสดีครับก็รู้สึกว่าจะหายไปหลายวันเหมือนกันนะหรือยังไงผมไม่แน่ใจคือจะถ่ายแล้วแบตโทรศัพท์มันก็หมดโทรแบตมันจะพังแล้วล่ะครับมันก็เป็นปกติของโทรศัพท์นะครับคืออะไรมันก็ย่อมเสื่อมไปตามเวลาก็เหมือนคนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคุณดูสภาพผมทุกวันนี้ดิมันไม่ได้เหมือนกับเมื่อ20ปีที่แล้วเลยอ่ะเออก็ที่จะมาคุยนะครับคือตอนนี้ก็กำลังลุ้นกับท่านลูกค้าที่ซื้อน้ำยารมดำร้อนไปแล้วก็ต้มมา1ชั่วโมงแล้วมันยังไม่ดำครับก็เลยขอให้ท่านลูกค้าช่วยกรุณาส่งภาพมาให้ดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็เท่าที่เห็นนะครับก็คือมันมีอาการของความสกปรกของชิ้นงานนะครับเห็นได้จากอะไรก็เห็นจากคราบสีดำๆสกปรกที่มันมาติดอยู่ที่ขอบหม้อบริเวณที่เหนือน้ำนะครับเหนือน้ำยาขึ้นมามันก็จะไอสิ่งสกปรกพวกนี้มันก็จะโดนกัดออกมาแล้วก็มาเลอะอยู่ตามขอบหม้อนั่นแหละครับก็แสดงว่าชิ้นงานล้างไม่ค่อยดีนะครับล้างไม่ดีอ่ะมันสกปรกคือก็อย่างที่เรียนไปเสมอๆนะครับว่าพอมันเกิดอะไรที่มันแปลกขึ้นมาหรือผิดจากที่คาดไว้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่จะถูกโทษก็คือน้ำยาครับคำถามก็จะมาในลักษณะเดิมๆคือเปิดประเด็นด้วยคำว่าด้วยประโยคที่ว่าก็ทำตามคู่มือก็ทำตามทุกอย่างแล้วจากนั้นก็บอกว่าแต่มันก็ยังไม่ดำเออก็เนี่ยแหละครับก็คือสรุปว่าจะบอกว่าน้ำยามันไม่ดีใช่ไหมล่ะครับมันผิดที่น้ำยาแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดที่น้ำยาหรอกครับผมมันไม่ใช่ว่าผมขายน้ำยาแล้วผมจะบอกแบบนี้นะคือผมเจอมาเยอะผมขายมา10ปี10กว่าปีละมันขายมาเป็นหมื่นๆชุดละก็เจอมานะครับก็มันก็จะเป็นลักษณะนี้ตลอดนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเข้าใจเองแหละครับว่ามันไม่ได้ผิดที่น้ำยาหรอกมันก็ผิดที่ความสกปรกผิดที่หม้อผิดที่ปริมาณน้ำผิดที่ความแรงของไฟหรือผิดที่อะไรก็ตามนะครับแต่มันไม่ได้ผิดที่น้ำยาผมไม่เคยเจอเลยครับที่มันผิดที่น้ำยา 0% ครับขายมาเป็นหมื่นเป็นแสนชุดแล้วมั้งมันผิดที่มันไม่เคยผิดที่น้ำยา พอไล่ๆถามไปนะครับหรือดูรูปดูอะไรอ๋อมันแล้วสุดท้ายท่านลูกค้าก็จะเข้าใจเองแหละครับว่ามันผิดที่อะไรไอ้เรื่องแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมสุนัขเนี่ยมันถึงรักที่อยู่ของมันมากมันเฝ้าบ้านเก่งมากเลยนำโดยตังอิ๋วแล้วตอนนี้มันมีลูกคู่ก็คืออีนางมีมี่ตังอิ๋วเห่ามีมี่ก็เห่าเอออ่ะมาจะคุยว่ามันก็เหมือนอย่างตอนที่ผมเอาโชคไปเปลี่ยนนะครับโชคผมก็ซื้อมาใหม่ๆครับมันเปลี่ยนเสร็จแล้วเสียงมันดังกุกกักกุกกักกุกกักเขาก็บอกลักษณะแบบอย่างนี้แหละครับก็ประกอบไปเหมือนเดิมประกอบไปหมดทุกอย่างแล้วทุกชิ้นแล้วนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยตุ๊ด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 มันทำไมมันดังอ๋อโชคมาสิโชคสงสัยโชคมันเสียอ้าวไอ้เหี้ยโชคกูเบิกมาใหม่ๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยโชคมันเบิกใหม่มาอ๋อมันผิดรุ่นมันเป็นของไททันเตี้ยไม่ใช่ของไททันสูงไม่ใช่ของปาเจโร่เขาใส่กล่องผิดคุณโรงงานเขามีทั่วโลกเขาจะใส่กล่องผิดเหรอเออก็เนี่ยแหละครับมันก็เป็นลักษณะของลักษณะอะไรล่ะการกลไกการป้องกันตัวเองนะครับคือคนเราก็จะไม่ยอมรับความผิดของตัวเองครับผมเนี่ยพยายามจะฝึกมากๆเลยคือพยายามที่จะยอมรับความผิดของตัวเองก่อนนะมันต้องฝึกนะครับมันต้องฝึกอ่ะคือเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของคนนะครับที่คนจะไม่ยอมรับความผิดของตัวเองเ
เช่นผมเขกหัวตัวเองเนี้ยป๊อกผมก็อาจจะบอกว่าอ๋อกูไม่ผิดหรอกที่เขกหัวตัวเองมือมันไปเองหรือว่ามีผีผลักมีอะไรจริงๆมันไม่มีครับมันผิดตัวเองมันผิดเองนั่นแหละเออก็เหมือนเราเดินไปชนอะไรแล้วเราบอกผีผลักอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้มีผีใช่ไหมครับเราเดินไปชนเองเพราะเราไม่ระวังเองคือจะทำอะไรนะครับเราโทษตัวเองก่อนตัวเราทำอะไรผิดไหมพลาดไหมเราพลาดตรงไหนเราผิดตรงไหนมันจะแก้ไขได้ครับแต่ถ้าเราไปโทษน้ำยามันแก้อะไรไม่ได้ครับแล้วน้ำยามันก็ไม่ผิดมันไม่ผิดมันก็แก้ไม่ได้หรือต่อให้มันผิดเออมันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเออทางผมถึงบอกไงว่าเราโทษตัวเองก่อนดูว่าเราทำอะไรผิดทำอะไรพลาดแล้วเราแก้มันจะแก้ได้ครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยการไปโทษว่าโชคมันผิดรุ่นโทษว่าโชคมันเสียมาจากโรงงานอย่างเงี้ยมันแก้อะไรไม่ได้ครับก็แก้ไม่ได้จริงๆไงผมก็เลยไปแก้ที่อื่นเขาก็แก้ได้ครับเขาไม่โทษเลยนะช่างมืออาชีพช่างแก่ๆเขาไม่โทษเลยครับนี่ยังไม่จบครับคุณภรรยาผมตอบไปนะครับว่ามันล้างไม่ดีอ่ะเออก็เขาบอกว่าล้างด้วยทินเนอร์กับล้างเปล่ามันต้องล้างด้วยทินเนอร์แล้วล้างด้วยผงซักฟอกล้างเยอะๆถ้าคุณไม่ได้แกะชิ้นส่วนออกมาเนี่ยไอ้คราบน้ำมันคราบอะไรมันสะสมอยู่กี่สิบปีประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับคุณอย่าคิดว่าการขายน้ำยารมดำมันง่ายนะครับมันจะต้องเจอปัญหาแบบนี้อยู่ตลอดเสมอๆอ่ะมันก็สักประมาณเดือน2เดือน3เดือนเจอครั้งนึงอ่ะคือเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาล้างดีแล้วเอ้าล้างดีแล้วล้างด้วยอะไรพอล้างด้วยทินเนอร์กับน้ำเปล่าผมบอกเลยครับในคู่มือผมบอกเลยครับแบบนั้นผมก็ไม่ได้บอกนะครับในคู่มือผมก็บอกว่าให้แช่เบนซินทินเนอร์แช่แล้วก็ล้างด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานเพราะอะไรครับทินเนอร์มันไม่ละลายน้ำถ้าคุณล้างด้วยทินเนอร์หรือล้างด้วยเบนซินแล้วคุณไปล้างด้วยน้ำเปล่ามันไม่ออกครับมันก็ยังมีคราบทินเนอร์คราบไอ้เบนซินอยู่ไอ้ของพวกนี้มันเป็นน้ำมันมันทำลายน้ำยาครับมันก็มีโอกาสดำแต่ว่ามันดำช้าเพราะว่าน้ำยามันเสื่อมไปในส่วนที่ว่ามันถูกเบนซินถูกทินเนอร์เนี่ยมันไปทำปฏิกิริยาไปแล้วแต่มันถามว่ามีโอกาสดำไหมมันก็ดำได้ครับแต่มันอาจจะดำช้าอืมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับอย่าคิดว่าขายน้ำยาลมดำมันง่ายนะครับมันก็เหมือนกับงานทุกงานนะครับคือหลายท่านนะผมว่าก็คงเคยใช้น้ำยาผมนะมันมีปัญหาไหมล่ะครับมันก็ไม่มีถ้าคุณทำตามคู่มือหรือเฮ้ยเราทำอะไรผิดเราสะอาดไม่สะอาดอะไรยังไงก็ลวดมันก็ดำแล้วไงไม่ถ้าคุณไม่อยากต้มคุณก็ไม่ต้องต้มละกันก็พอถ้าคุณคิดว่ามันเสียก็พอก็ไม่ต้องต้มเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทำไมภรรยาผมถึงเป็นคนตอบเพราะต้องเป็นผมตอบนะครับผมก็จะบอกว่าถ้าคิดว่ามันเป็นปัญหาก็ไม่ต้องทำครับก็เลิกทำเพราะว่าเป็นผมอะถ้าผมทำแล้วผมว่ามันมีปัญหาผมก็เลิกทำเหมือนที่ผมไปเปลี่ยนโชคไงครับมันทำน็อตหัวรูดผมก็เลยบอกว่าเลิกทำไม่ต้องทำประกอบของเดิมกลับให้กู
กูไม่ทำแล้วคือถ้าคุณคิดว่ามันมีปัญหาคุณคิดว่าน้ำยามันไม่ดีนะครับเลิกทำครับเออคุณจะดื้อทำจะดันทุรังทำไมนะครับถ้าคุณคิดว่ามันไม่ดีเออใช่ไหมครับผมไม่ได้กวนตีนนะผมก็พูดแบบเอาแบบตรงตรงอ่ะคนเอาเราเป็นช่างเป็นงานช่างอ่ะผมก็จะถามอยู่ตลอดอย่างนี้ไม่ได้เออคุณพยาบอกว่าจะถามอยู่ตลอดมันก็คงไม่ได้นะเพราะว่าแล้วการถามเนี่ยมันจะทำให้ดำขึ้นมาไหมครับผมคุณคิดว่าการถามว่าเมื่อไหร่จะดำมันจะทำให้ดำขึ้นมาไหมครับเออนวดไม่ได้ทำเป็นสนิมสนิมลงไปอีกก็เนี่ยแหละครับเห็นไหมครับพอนั้นบอกว่าลวดมันดำลวดมันดำผมก็บอกว่านี่ไงน้ำยามันก็ทำปฏิกิริยากับลวดแล้วไงลวดมันก็ดำเขาบอกลวดมันเป็นสนิมครับอ้าวแล้วคุณเอาสนิมลงไปต้มเนี่ยเหรอครับเอาสิ่งที่มันเป็นสนิมลงไปต้มเนี่ยเหรอครับแล้วมันจะดำไหมครับมันจะได้เรื่องไหมครับมันผิดที่น้ำยาผมเหรอครับเอาอย่างเปลี่ยนโชคเงี้ยสมมติว่าผมไปบ้าที่ตามช่างอ่ะบอกว่าเอ้ยโชคมันพังผมไปโวยที่ร้านไปขอเคลมไปขออะไรร้านเขาด่าผมเอายับมาสิครับเอ้ยมึงประกอบผิดเองขนาดโชคอ่ะมันทำให้เราไม่สำเร็จมันยังเก็บตังค์เลยไม่เห็นว่ามันเก็บผมไปพันกว่าบาทนะครับเออค่าที่มันทำให้สำเร็จนะครับอืมมันแล้วผมก็จ่ายนะคือผมก็ไม่ได้แบบว่างกหรืออะไรนะแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหร่ำรวยเอ้ยจ่ายได้พันกว่าบาทพันกว่าบาทผมก็เสียดายนะคือพันกว่าบาทเนี่ยมันก็ไปทำอะไรได้หลายอย่างนะครับเอาไปเติมน้ำมันเอาไปซื้อข้าวหมาไปซื้ออะไรได้หลายอย่างเอาไปกินกินข้าวได้หลายทีอ่ะหรือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยพันกว่าบาทมันก็จ้างหมอนวดมาลูดหำได้สามทีใช่ไหมพันห้าเอาได้ใช่ไหมครับเหลืออีก300ติปหมอไปโอ้โหมาทีหลังนี่แม่งเสียเลยผมก็เสียได้แต่ผมก็จ่ายทั้งที่งานก็ไม่สำเร็จแถมงานเสียอีกเออมันแต่ผมก็โทษตัวเองไงครับก็เออกูโง่ไปอู่แม่งปัญญาอ่อนจริงๆก็ไปอู่ประจำก็จบไปละเราก็เห็นว่าเออพี่เขาคงไม่สะดวกเขาไม่มีเครื่องมืออันนี้เราก็ไปอู่ไอ้อู่นี้ก็บอกว่าทำได้ไอ้หาต้มไอ้ไม่ใช่เปลี่ยนโชคแม่งเปลี่ยนไม่ได้อะคุณว่าไม่ใช่โชคแบบโอ้โหมาเซราติเตรมินดูเซนโตหายากๆอะไรแบบนี้รถแม่งรถกระบะรถปาเจโร่มันก็คือช่วงล่างหน้าไตตันตัวสูงนั่นแหละโอ้โหคุณเยอะแยะเปลี่ยนไม่เป็นเปลี่ยนไม่ได้ใส่ของมาไม่ครบถึงนั่นบอกโชคเสียโชคใส่ของมาผิดโอ้โหบ้าบอไปใหญ่เนี่ยคือโอ้บ่นมานานแล้ว13นาทีแล้วเหรอก็ผมคิดว่าผมก็คงกับคุณภรรยาคงจะต้องรับเคราะห์กับกิจกรรมการต้มไม่ดำไปจนกว่าเขาจะถอดใจไปเองเขาจะมาบอกว่ามันจะต้องมีปฏิกิริยาถ้าคุณไม่เอาสนิทลงไปมันก็คงไม่เห็นแล้วปฏิกิริยาเขาบอกว่ามันจะควรจะมีปฏิกิริยาบ้างนะครับก็ผมจะเรียนอย่างนี้ครับถ้ามันยังไม่ดำนะครับมันก็ไม่ดำครับบทมันจะดำมันก็ดำขึ้นมาท่านเคยต้มอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันค่อยๆดำขึ้นมาทีละนิดนะครับบทมันจะดำมันก็ดำขึ้นมาเห็นไหมครับท่านลองย้อนนึกดูตอนที่ท่านต้มอ่ะพอสักเผลอแป๊บนึงอยู่ดีมันดำปื้ดขึ้นมาเลยแล้วเผลออีกแป๊บนึงมันกลายเป็นดำแดงดำด้านบ้าบอไปเลยบทมันจะดำมันก็ดำครับมันไม่ใช่ว่ามันค่อยๆดำค่อยๆมันไม่ใช่สีครับมันไม่ใช่สีสเปรย์พ่นๆนะครับมันคือการทำปฏิกิริยากับผิวเหล็กครับบทมันจะทำปฏิกิริยาอุณหภูมิมันได้ความเข้มข้นมันได้มันก็ดำปื้ดขึ้นมามันก็แค่นั้นเองครับมันไม่ใช่ค่อยๆเราค่อยๆเติมน้ำปลาไปเดี๋ยวมันเค็มขึ้นมามันไม่ใช่ครับมันบดมันจะดำมันก็ดำดังนั้น
คุณอาจจะต้มไป5ชั่วโมงเลยก็ได้แต่มันยังไม่ดำผมก็เคยต้มปืนยาวครับต้มอยู่ 3-4 ชั่วโมงแม่งไม่ดำแต่บดมันจะดำมันก็ดำครับอืมเพราะความร้อนอะไรมันได้อะมันก็ดำแป๊บ5นาทีมันก็ดำหรืออย่างงี้1911สไลด์1911คุณใส่ลงไปอ่ะน้ำยาเดือดๆนี่ใส่ลงไปมันดำเลยปึ๊บเลยส่วนชิ้นอื่นน่ะใส่ลงไปมันก็นอนเฉยของมันไม่ดำไม่หือไม่อือผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงมันถึงจะเริ่มดำอืมพอมันเริ่มดำปั๊บ5นาทีมันก็ดำสนิทปึ๊บเห็นไหมครับผมก็อธิบายแบบตรงๆอ่ะท่านเคยทำอ่ะผมว่าท่านก็คงเคยทำอ่ะที่ดูคลิปผมอ่ะผมไม่ได้แบบว่าโอ้มาแก้ตัวผมจะแก้ตัวทำไมใช่ไหมแล้วน้ำยาเนี่ย มันก็อย่างที่บอกครับขายมาเป็นหมื่นเป็นแสนชุดแล้วไม่ใช่แค่ขายในบ้านลมดำกันแบบบ้านๆนะครับขายไปลมกองทัพมาแล้วลมอะไรโอ้โหสารพัดจรวดนำวิถีอ่ะที่กำลังพยายามจะผลิตกันอยู่เนี่ยนะครับก็มันใช้ได้ครับมันไม่ได้ผิดที่น้ำยาก็เช่นที่แบบเรื่องโชคครับมันไม่ได้ผิดที่โชคหรอกครับมันผิดที่คนทำนั่นแหละครับมันใส่อะไรไม่ถูกมันใส่ผิดมันใส่ไม่ครบแหมข้างขวาใส่สลักมาข้างขวาใส่สลักข้างซ้ายไม่ใส่มันบอกมันใส่ครบตัวไอ้แผ่นรองที่ไม่ใส่เลยผมก็บอกมาแล้วมันต้องใส่แผ่นรองมันต้องใส่แผ่นรองไม่ต้องใส่มันคนละอันเนี่ยเถียงกันไปเรื่อยเอาละครับเอาคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับสั้นๆเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าครับเป็นมหากาพย์ดีไหมครับมหากาพย์การรุนกับการลมดำที่ไม่ได้ลมเองครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ